เกิดเหตุสร้างสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทั้งการลอบวางเพลิงแล้วก็ลอบวางระเบิดเกือบ40จุดเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็ส่งผลทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่จังหวัดปัตตานีนะคะเกิดเหตุมากสุดถึง20จุดแล้วก็มีแรงงานข้ามชาติถูกแรงระเบิดทำให้เสียชีวิต1คนค่ะสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ตำบลเกาะจันทร์อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างมีกำหนดเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคมนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุลอบวางระเบิดโดยแรงระเบิดทำให้ตู้จ่ายน้ำมันและอาคารจ่ายน้ำมันได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างอย่างหนักแรงระเบิดทำให้ร้านสะดวกซื้อที่อยู่ภายในสถานีบริการน้ำมันกระจกแตกได้รับความเสียหายค่ะนอกจากนี้มีแรงงานหญิงชาวเมียนมาอายุ27ปีถูกแรงระเบิดเสียชีวิตจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุกว่า5คนพร้อมอาวุธครบมือได้ลักลอบเข้ามายังบริเวณสถานีบริการน้ำมันทางด้านหลังซึ่งภายในมีแคมป์คนงานก่อสร้างขณะนั้นคนงานอยู่ประมาณ10คนได้เข้าหลับนอนแล้วจากนั้นผู้ก่อเหตุได้นำระเบิดบรรจุในถังแก๊สปิกนิกขนาดเล็กสีส้ม2ลูกมาวางไว้ที่ตู้จ่ายน้ำมัน2จุดก่อนที่จะล่าถอยไปและได้มีการเผายางรถยนต์เพื่อป้องกันการติดตามจากนั้นประมาณ5นาทีระเบิดที่วางไว้ก็เกิดระเบิดขึ้น1ลูกแรงระเบิดทำให้ตู้หัวจ่ายน้ำมันอาคารจ่ายน้ำมันและร้านสะดวกซื้อได้รับความเสียหายแรงระเบิดยังทำให้แรงงานหญิงชาวเมียนมาที่นอนพักอยู่ภายในแคมป์คนงานและอยู่ใกล้กับจุดระเบิดถูกสะเก็ดระเบิดเสียชีวิตส่วนคนงานที่เหลือปลอดภัยค่ะทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่เพื่อเก็บกู้ระเบิดทางแก๊สอีกหนึ่งลูกซึ่งยังไม่ทำงานสำหรับในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุทั้งลอบวางระเบิดวางเพลิงแล้วก็ก่อกวนสร้างสถานการณ์ทั้งสิ้น10อำเภอรวม20เหตุการณ์คืออำเภอยะรังและอำเภอทุ่งยางแดงเกิดเหตุ3เหตุการณ์อำเภอมายออำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกอำเภอไม้แก่นอำเภอกระเพาะและอำเภอสายบุรีเกิดเหตุการณ์อำเภอละ2เหตุการณ์ส่วนอำเภอเมืองและอำเภอยะริ่งเกิดเหตุพื้นที่ละ1เหตุการณ์ค่ะส่วนที่จังหวัดยะลามีการสร้างสถานการณ์ทั้งการลอบวางระเบิดและวางเพลิงใน5อำเภอรวม11จุดทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากประกอบด้วยอำเภอเมืองยะลา4จุดคือเหตุลอบวางเพลิงบริษัทสหพันธ์การไฟฟ้าตำบลท่าสาบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ตำบลลำใหม่วางเพลิงสถานที่ก่อสร้างและโปรยตะปูเรือใบในพื้นที่ตำบลบันนังสาเรงรวมถึงได้รับการแจ้งเกิดเสียงระเบิด 3-4 ครั้งบริเวณโรงโม่หินชินวรหมู่4ทางไปบ้านกูแบอำเภอเมืองยะลาอำเภอบันนังสตาเกิดเหตุ3จุดคือลอบวางเพลิงร้านเฟอร์นิเจอร์อภิรักษ์สาขาบันนังสตาแยกบ้านคอกาโปหมู่3ตำบลบันนังสตาเกิดเหตุโปรยตะปูเรือใบและเผายางรถยนต์บนถนนสาย410ตรงป้ายบ้านคลองน้ำขุ่นและเหตุเผายางรถยนต์บนถนนบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเตะอำเภอรามันก็เกิดเหตุวางเพลิงไหม้เสาไฟฟ้า1จุดอำเภอยะหาเกิดเหตุ2จุดลอบวางเพลิงเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์บริเวณหมู่2บ้านลือเน็งตำบลปะแตและเหตุลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้ออีก1แห่งอำเภอทานโตเกิดเหตุวางเพลิงเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือทั้งนี้การก่อเหตุลอบวางเพลิงที่บริษัทสหพันธ์การไฟฟ้าซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงงานบรรจุแก๊สนั้นก็ทำให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและโครงสร้างอาคารจากการถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยคนงานที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่ามีผู้ก่อเหตุไม่ต่ำกว่า7คนพร้อมอาวุธครบมือบุกเข้ามาจับคนงานรวมกันแล้วก็มัดมือเอาไว้จากนั้นก็ได้งัดประตูเหล็กเข้าไปลอบวางเพลิงค่ะส่วนที่จังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุใน6อำเภอรวม7จุดประกอบด้วยอำเภอแว้งเกิดเหตุลอบวางเพลิงบริษัทซาเล่ฟอเรสต์นราจำกัดทำให้รถยกไฟฟ้าได้รับความเสียหายอำเภอสุไหงปาดีเกิดเหตุลอบวางเพลิงรถนะคะปูยางมาตอยและรถยนต์บนถนนได้รับความเสียหาย4คันโดยมีหลักฐานเป็นผ้ายางสีฟ้าที่ผู้ก่อเหตุใช้เป็นเชื้อเพลิงติดอยู่ที่บริเวณล้อยางของรถบดถนนค่ะอำเภอเจาะไอร้องมีผู้ก่อเหตุประมาณ8คนก็แต่งกายด้วยชุดดำสวมหมวกไหมพรมอำพรางใบหน้าบุกเข้าไปภายในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลก่อนที่จะลอบวางเพลิงรถแบ็คโฮรถกอยตักแล้วก็รถยนต์บรรทุก10ล้อได้รับความเสียหายเกือบ10คัน
รวมถึงวางเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้รับความเสียหายอีก1เครื่องส่วนที่อำเภอจะแนะผู้ก่อเหตุมีประมาณ20คนค่ะก็แต่งกายชุดดำสวมหมวกไหมพรมอำพรางใบหน้ามีอาวุธปืนครบมือบุกเข้าไปในบริษัทเอเชียเหมืองแร่ซึ่งตั้งอยู่บ้านไอบาลอตำบลช้างเผือกก่อนจับกลุ่มคนงานซึ่งทำหน้าที่เฝ้าเวรก่อนที่จะแยกย้ายกันลอบวางเพลิงรถแบ็คโฮจำนวน3คันรถจักรยานยนต์1คันและบ้านพักคนงานอีก1หลังที่อำเภอรือสอและอำเภอศรีสาครผู้ก่อเหตุก็ได้ลอบวางเพลิงกล้องวงจรปิดได้รับความเสียหายรวม3จุดทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุที่มีความเชื่อมโยงกันทั้ง3จังหวัดโดยมีการนัดแนะแล้วก็มีการประชุมวางแผนก่อเหตุร้ายในเวลาไล่เลี่ยกันทั้ง3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะ